พูดถึงเรื่องคดีคราวนี้เราไปดูความคืบหน้าคดี Forex 3D ของ DSI ที่ตอนนี้ส่งฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับตอนแรกเนี่ยบอกว่าก็อาจจะมีคดีไปไม่ถึงเธอก็คือคุณซาร่าแต่ตอนนี้นะครับก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับกับคุณซาร่าคาซิงกินีนะครับฐานที่ให้ที่พักพิงในการช่วยเหลือนายเดรายังผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีหลบหนีนะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับร้อยเอกณวินภพปานะวิภาคพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษกองกฎหมายของ DSI ก็เข้าไปพบกับผู้กำกับการสน.บางพลัดนะครับพร้อมกันนี้ก็นำเอาเอกสารต่างๆเข้าไปเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับซาร่าแฟนสาวของนายเดรานะครับในข้อหาให้ที่พักพิงและก็ช่วยเหลือผู้ต้องหาไม่ให้ถูกจับกุมซึ่งข้อหานี้นะครับต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนหน้านี้หลายคนก็คาดการว่าเรื่องมันอาจจะมาไม่ถึงเธอค่ะก็กลายเป็นว่าเธอก็โดนไปด้วยนะคะครับซึ่งหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนของสน.บางพลัดก็จะได้ออกหมายเรียกซาร่านะครับให้เข้าไปพบเพื่อที่จะสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะแต่ว่าเธอก็ยืนยันนะคะว่าแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยเป็นเพียงนักลงทุนไม่มีเจตนาที่จะไปหลอกลวงประชาชนแล้วเธอเองก็ไม่ได้กังวลนะคะยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาให้ที่พักพิงแฟนหนุ่มเหมือนกันครับก็ประเด็นหมายจับนายเดรที่เข้าสู่ระบบของตม.ที่ล่าช้านั้นนะครับประเด็นนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงโอ้โหเดินทางไปไหนมาไหนได้ตั้งนานทำไมไม่ถูกจับสักทีนี่นะครับเรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเวลานี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบซึ่งถ้าเป็นไปตามขั้นตอนเมื่อผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วทุกคนนะครับ DSI จะลงข้อมูลหมายจับในระบบสารสนเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือระบบ Crimes นะครับแล้วก็ส่งมาที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรก่อนที่จะส่งต่อไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติซึ่ง DSI กองทะเบียนประวัติอาชญากรและตรวจคนเข้าเมืองก็จะเห็นข้อมูลในระบบนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับทีนี้ในส่วนกรณีของนายดารอนเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะคะว่าการลงหมายจับล่าช้าเนี่ยมันเกิดจากระบบล่มจนเป็นเหตุให้ DSI ต้องย้อนส่งหมายจับทางไปรษณีย์ทั้งที่บางกรณีที่เป็นหมายจับคดีสำคัญเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรศัพท์ประสานกันได้โดยตรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็จะต้องทำความจริงให้ปรากฏนะคะมองว่าทั้ง3ฝ่ายก็คือทั้ง3องค์กรทั้ง DSI กองทะเบียนประวัติอาชญากรและตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันเพื่อหาข้อบกพร่องที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบหรือว่าโยนกันไปมานะคะยืนยันว่าระบบแจ้งเตือนผู้โดยสารที่มีหมายจับล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าระบบ APPS และระบบไบโอเมตริกมีประสิทธิภาพสามารถตรวจจับผู้ต้องหาได้อย่างต่อเนื่องค่ะคือถ้าเกิดว่าตม.ได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นทางไหนนะครับเราสามารถมีความเชื่อมโยงในการตรวจสอบได้อยู่แล้วครับอย่างเช่นก็พูดตรงๆว่าวันที่จับก็เป็นในส่วนของระบบ APPS ในการแจ้งเตือนในการซื้อตั๋วล่วงหน้าทำให้เราได้ราสามารถที่จะจับกลุ่มได้ตรงจุดนี้ถ้าเกิดเข้าระบบแล้วเนี่ยก็ไม่มีความผิดพลาดสามารถจับได้ทุกรายนะครับต้องตรวจสอบครับเพราะว่าในการที่ดำเนินการผมคิดว่าถ้าเกิดดำเนินการอย่างเร่งรีบเนี่ยพบคน2คนหรือคนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยผมว่าตอบโจทย์ไม่ครบแล้วก็อาจจะทำให้แก้ไขไม่ตรงจุดผมคิดว่าระบบอย่างนี้เนี่ยต้องมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นของบริษัทที่มาติดตั้งหรือเจ้าหน้าที่หรือการควบคุมมันจะมีมิติมันอยู่ก็ขอเวลาสักไม่น่าช้านะครับเพราะตอนนี้ทั้งตม.ทว.เนี่ยเขากำลังเร่งในเรื่องของการดูเรื่องระบบตรงนี้อยู่นะครับเรื่องนี้ถือว่ามีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าจำเป็นจะต้องถ้ามันผิดพลาดตรงไหนหรือมันบกพร่องตรงไหนยังไงต้องรีบแก้ไขใช่ค่ะเพราะว่าเรามีผู้ต้องหาที่มีหมายจับอยู่ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับทั้งเป็นผู้ต้องหาที่อาจจะเดินทางมาจากประเทศอื่นๆหรือมีหมายจับหมายแดงมาจากที่อื่นอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยถ้าระบบนี้เกิดผิดพลาดหรือว่าขัดข้องขึ้นมามันจะส่งผลกระทบไปถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยรวมไปถึงเรื่องของการควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วยนี่นะครับขณะที่พนักงานสอบสวนของสน.บางพลัดตอนนี้ก็เร่งตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับพยานและก็หลักฐานต่างๆพบว่ายังไม่ครบถ้วนนะครับจึงได้มีการประสานกับทาง DSI ซึ่งถือเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ร้องทุกข์โดยตรงก็จะรวบรวมนำเข้ามาให้เพิ่มเติมให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้นจากนั้นทางพนักงานสอบสวนของสน.บางพลัดก็จะดำเนินการเป็นการออกหมายเรียกตามกระบวนการของขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะครับซึ่งก็จะเน้นส่งหมายเรียกไปที่ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาในจังหวัดภูเก็ตเป็นหลัก
หากออกหมายเรียกไปแล้ว2ครั้งยังไม่เข้ามาพบเจ้าหน้าที่ก็จะอนุมัติขอหมายจับต่อไปนี่เป็นลำดับขั้นตอนที่เขาชี้แจงแถลงรายละเอียดให้เราได้ฟังกันในวันนี้นะครับค่ะ